อรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระ ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งวันนี้ก็มาพบกันที่วันจันทร์ที่26สิงหาคมพระพุทธศักราช2567แรม7ค่ำเดือน9วันพรุ่งนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำแรม8ค่ำวันพระก็ขอ แนะนำเชิญชวนว่าแสวงหาบุญกุศลใส่ตนโดยวิธีการใดๆที่สะดวก จะเป็นการให้ทานทำบุญตักบาตร หรือจะไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดนำอาหารภัตตาหารข้าวหวานไปถวายพระคุณเจ้าฟังเทศและเจริญภาวนาไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยฟังให้จิตสงบเมื่อฟังด้วยจิตสงบดีแล้วก็จะเกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาก็ได้แนวทางแก้ปัญหาชีวิตได้ในทางที่พระคุณเจ้าท่านเทศให้ฟังก็ลองดูนะทุกวันพระแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรรษาอย่างนี้ที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็มีญาติโยมไปฟังกันเต็มแหละที่ศาลาช่วงเวลาสัก9โมงทำวัดเช้าเสร็จพระคุณเจ้าก็ขึ้นธรรมาสน์ให้ศีลญาติโยมก็รับศีลเสร็จแล้วพระคุณเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาเราก็นั่งบำเพ็ญจิตภาวนาพิจารณาธรรมไปให้เกิดปัญญาตัวปัญญาเป็นสิ่งที่ดีทำให้เราสว่างสวัยแสงอาทิตย์ทำให้สว่างตาแต่ปัญญาทำให้สว่างใจก็ขอเชิญทุกท่านนะ วัดไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่ไปประจำอยู่ใกล้วัดราชาธิวาสวิหารก็ไปวัดราชาธิวาสวิหารอยู่ใกล้วัดใดๆก็ไปเถอะในกรุงเทพก็มีวัดเยอะพอสมควรหรือญาติโยมที่ติดตามชมอยู่ในต่างจังหวัดฟังอยู่ในต่างจังหวัดวัดไหนสะดวกก็ไปวัดนั้นข้อสำคัญว่าให้ไปวัดไปวัดแล้วก็ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็บำเพ็ญจิตภาวนาทั้งก็เทศก็ประมาณ30นาทีเราก็นั่งสมาธิได้30นาทีวิเศษวิโสนะท่านสาธุชนทั้งหลาย
เอาละรายการนี้ก็มีให้ฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วันนี้มีกลอนนำรายการพิเศษทำขึ้นมาเองเขียนเองอ่านเองแล้วก็ให้โยมได้ฟังกันโยมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาได้บอกกันได้นะหาคนเสียงเพราะๆไม่ได้ก็เลยว่าเองเลยนอกจากนั้นก็มีสถานีวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีวันนี้ดร.พระอาจารย์รับพินศีลธโรเสียงธรรมสว่างใจเข้ามาฟังอยู่ด้วยนี่กราบถวายความเคารพครับผมอันนี้เป็นนักบรรยายธรรมทางวิทยุประจำอยู่ที่บนม2963หรือว่าไปคลื่นไหนด้วยก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเจอกันวันก่อนที่วัดบางโพโอมาวาดเพิ่งเจอกันรู้จักกันวันนั้นนะท่านแนะนำตัวท่านก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณท่านพระครูศรีธรรมวิเทศนวลวรรณวัฒโกชำนาญรำนอนไปอยู่ฟินแลนด์นอนเมื่อตอนนี้ไม่รู้กลับแล้วยังไปประชุมอยู่ที่นอร์เวย์ก็คลาสเมทนะคลาสเมทเพื่อนร่วมห้องเรียนด้วยกันท่านไปไกลไปอยู่ทางโน้นเป็นเจ้าอาวาสกลับยากแล้วก็กลับมากลับได้เลยทุกปีแหละกลับแต่ว่าจะกลับมาอยู่นั้นยากแล้วนะและนี่ก็มีท่านพระครูสุทธิชัยสารหรือสุรชัยเผ่าพันธ์บอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับวัดโพเกษตรชุวีชุมพรสาธุครับวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาเช่นก่อนนะเดี๋ยวจะลืมคือกองบุญหนุนกองธรรมก็ร่วมมาได้เรื่อยๆนะโยมนะวันนี้ก็มี10ท่าน 1,000 บาทโยมแม่ชีจุฬาลักษณ์นวลใหญ่100บาทสาธุคุณโยมแม่ชีประพัฒน์สอนประทุมสุวรรณ100บาทสาธุคุณโยมแม่ชีชวีสมพิชัย100บาทสาธุคุณโยมแม่ชีจำเนียนน้อยผา100บาทสาธุคุณโยมเนตรปวีสุขธารานนท์100บาทสาธุคุณโยมดาบตำรวจนัทพลทกรเสชัง100บาทสาธุคุณโยมไตรรัตน์ พลอยรักษา100บาทสาธุคุณยอมสืบพงพันธ์ลำพญา100บาทสาธุคุณยอมปราณีล้อมวง100บาทสาธุแล้วก็ท่านที่10คุณยอมลาวันไทยประสานทรัพย์100บาทสาธุรวมเป็น 1,000 บาทขออนุโมทนาว่ากันไปนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะรายการพุทธานุภาพก็โ
อยู่ได้ต่อไปจนกว่าจะไม่ไหวนั่นแหละนะวันนี้ก็เริ่มรายการมาเปิดจอเฟซบุ๊กมาก็มีคำรณแย้มเยือนหรือพระครูสังฆรักษ์คำรณพระครูสังฆรักษ์แหละนะเข้ามาพร้อมด้วยคณะ749คนออนไลน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนี่ไปประชุมอยู่ที่นอร์เวย์ด้วยนะฉันบินจากฟลอริดาไปโน้นก็ไปประชุมสันติภาพโลกกันว่างั้นขออนุโมทนาให้สันติภาพมันเกิดขึ้นในโลกเถอะช่วยๆกันหลายฝ่ายทำกันก็เกิดขึ้นได้เป็นได้นะแต่ถ้าต่างคนต่างนั่งดูก็คงจะเป็นไปได้ยากรายการพุทธานุภาพขออนุโมทนากับท่านประธานและคณะกรรมการที่ร่วมประชุมกันขอให้ได้ช่องทางที่ดีๆสถาปนาสันติภาพขึ้นในโลกให้ได้นะองค์การสหประชาชาติเขาก็ว่ากันไปทางหนึ่งเราศาสนาก็ว่ากันไปทางหนึ่งศาสนาพุทธเราเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ทั่วโลกนะบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาท่านก็ร่วมประชุมกันอยู่เป็นประจำก็หาช่องทางแนวทางที่ดีๆเพื่อมอบให้แก่ชาวโลกเมื่อไปประชุมที่โน้นก็คงจะได้ดีเอ๊ะลืมแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่นอร์เวย์หรือว่าอยู่ที่ประเทศสวีเดนนอร์เวย์นี่เมืองหลวงเขาอะไรออสโลใช่ไหมแล้วก็สวีเดนนี่ก็เป็นจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันสวีเดนเดนมาร์กแถวนี้ก็มีวัดทางนั้นอ่ะแถวนั้นมีวัดนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กวิทฟินแลนด์ลงมาทางใต้มาเรื่อยๆนะก็มีมาถึงนี้แหละฝรั่งเศสแถวอิตาลีแต่นี่ก็ยังมีวัดอยู่ญาติโยมไปก็แวะเยี่ยมแวะเยือนได้นะแวะไปอุปถัมภ์บำรุงได้ตกรถตกเรือตกเครื่องก็ไปวัดได้นะวัดเนี่ยที่ไปอยู่ต่างประเทศนี่บางส่วนนะบางส่วนก็ไปเป็นที่พึ่งของคนที่ไปตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้คนไทยประการที่สองก็ไปรักษาศรัทธาของคนไทยที่อยู่ประจำอยู่แล้วประการที่สามก็นำธรรมะไปให้แก่ชาวต่างชาติซึ่งมันก็มีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคนชาวต่างชาตินั้นบางทีก็มาวัดก็มีภรรยาเป็นคนไทยบางทีก็มีสามีเป็นคนไทยก็มาวัดกันคนไทยเราไปไหนไม่ทิ้งวัดน่าชื่นชมนะไม่ทิ้งพระพุทธศาสนาถ้าจะมีทิ้งพระพุทธศาสนาอยู่บ้างก็คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละคนเหล่านั้นเขาอาจจะทิ้งได้ทุกเรื่องนะยกเว้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนก็ทิ้งได้ทุกเรื่องแต่ความจริงถ้าเขาเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้เหนือหัวแล้วนี่ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นชีวิตเขานะชีวิตเขาจะดีขึ้น
บางครั้งบางทีก็ไม่ต้องเที่ยวหัวชุกหัวชุนเดินไปไหนก็สง่าผ่าเผยสบายนะว่ากันถึงเรื่องวันพระอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้เป็นวันพระนะเราต้องไม่ห่างไกลวันพระวันพระนี่เป็นวัดวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้เราเข้าวัดแล้วก็ไปสมาทานคือรับศีลอุโบสถกันด้วยนะเรียกว่าวันอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำหรือ14ค่ำเนี่ยต้องเป็นการรักษาอุโบสถแต่พรุ่งนี้นี่แรม8ค่ำวันที่27ตรงกับวันอังคารก็ไปรับศีลได้วันไหนก็รับศีลได้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องของวันสำคัญวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานี่ก็มีวันวิสาขบูชานั่นเป็นวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันเกิดแล้วก็วันตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานตรงกันคนละปีกันแต่วันขึ้นแรมมาตรงกันวันมาฆบูชาก็คือวันที่ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกทรงวางแนวทางให้พระอรหันตขีณาสพ 1,250 องค์ไปโปรดญาติโยมให้เหมือนกันในทิศทางเดียวกันแนวทางเดียวกันนั่นก็คือให้ไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมเป็นกองทัพธรรมท่านเหล่านั้นเป็นธรรมญาตราไปเป็นธรรมเสนาไปประกาศพระศาสนาให้เหมือนกันตรงที่ตรงไหนเหมือนกันตรงที่หนึ่งบอกให้ญาติโยมสัพพปาปัสสะอาการณังไม่ทำชั่วทุกอย่างสัพพะนะทุกอย่างสองกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมให้เต็มที่นะสามสจิตตปริโยทปนังทำใจให้ผ่องใสให้สะอาดท่านก็อธิบายว่าสัพพปาปัสสะอาการณังนั้นก็คือศีลคือเว้นจากการทำชั่วทำบาปกุศลสูปสัมปทาก็คือฝึกจิตให้สงบแล้วก็ทำประกอบกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในชีวิตจิตใจของตนและประการที่3ก็คือสจิตตปริโยทปนังอันนี้ทำใจให้ผ่องใสผ่องใสก็คือไม่ขุ่นเช้าสายบ่ายค่ำเราก็ใจผ่องใสนี่มันมีความสุขนะถ้าใจผ่องใสนี่มีความสุขเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาวันที่เกิดพระอริยสงสาวกขึ้นครั้งแรกเป็นวันที่มีสักขีพยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกคือผู้ฟังได้ดวงตาเห็นธรรมโกนธัญญะแล้วก็ขอบวชนี่เกิดเหตุสำคัญขึ้นและต่อจากนั้นก็คือวันพระนี่แหละขึ้น15ค่ำแรม14ค่ำ15ค่ำขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำเดือนละ4วันได้4วันดีนะได้ทำดีเดือนละ4วันนี่นับว่าดีมากๆ
เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้เราเป็นคนดีแล้วให้เราได้สิ่งที่ดีๆนะนั่นก็เป็นส่วนเบื้องต้นท่านสาธุชนทั้งหลายแต่ส่วนท่ามกลางและจะไปถึงที่สุดนี่ก็คือเรื่องของพลัดสูตรสูตรที่335ว่าด้วยเรื่องกำลังของพระตถาคตเจ้า6ประการแต่ก่อนจะเข้าไปตรงนั้นก็ขอไปอ่านรายชื่อ FC ก่อนอ่อยหนึ่งนะวันนี้คนแรกมาก็คือท่านนายกสมจิตพูนพิพัฒน์ท่านนายกแดงสาธุสาธุสองก็คือแปะนันทิการสาธุสามสมศรีลักษณะวิลาศแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสุพรรณีวันดีอ้าวก็สาธุสาธุสาธุมาวัดป่าบนเนินสุโขทัยสาธุครับสมศรีลักษณะวิลาศบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์บอกว่าสาธุนนท์บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะส่วนวัดป่าบนเนินก็บอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมท่านเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นยังไงบ้างครับน้ำถึงสุโขทัยแล้วยังเห็นเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่นะแต่วัดป่าบนเนินน้ำไม่ท่วมแน่จะท่วมวัดป่าบนเนินนะสุโขทัยคงระทมแน่สมัยก่อนก็เคยร้องเพลงเพชรโพธารามได้อยู่บ้านพี่อยู่สุโขทัยนะแต่ว่านั้นไฟไหม้นะไฟไหม้บ้านเพชรโพธารามเนี่ยไม่เหมือนสอนคีรีสีประจวบที่เป็นน้ำท่วมน้ำท่วมประจวบเนี่ยประจวบคีรีขันธ์เนี่ยท่วมกันไปทุกครอบครัวนะท่านพระครูกองจะได้ไปบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือญาติโยมอีกนะเพราะว่ามีหลายวัดในบริวารของท่านที่คิดว่าต้องเจอน้ำท่วมบ้างวัดป่านาบุญนี่ก็อยู่ในนาเนี่ยก็ไปดูกันหน่อยก็แล้วกันนะช่วยกันมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหนูปานลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุรชัยเผ่าพันธ์ว่าไปแล้วสุมาลักษมีดวงสมสาน้อมกราบเจ้าค่ะสาธุหนูปานแล้วก็พระอาจารย์รพินศรีรัตโรเสียงธรรมสว่างใจว่าไปแล้วไพศาลรัตนวงกุลสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์รพินก็บอกว่ากราบถวายความเคารพครับว่างานสาธุครับจารุชาวัดสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุสุรชัยก็ถวายความเคารพอย่างสูงครับอ่านไปแล้วสาธุธรรมปปพลธรรมเดชสาธุเฉลิมชัย AS นี่มาจากชุมพรวัดโพธิการามชุมพรสาธุครับกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับว่างั้นคิมเมคาอะไรเมคาหรือเปล่าอ่ะเมคาตรอนหรือเมคาตรอนหรือมีชาติรอนก็เอาสักอย่างอะไรกันนะสาธุกัญญาแดงชัยสาธุกราบสาธุค่ะขอสาธุสาธุด้วยนั่นแม่ชีจุฬาสาธุคุณสุนทรแจ้นสาธุวัสุสันกำเนิดสาธุ
เจดาภาเพลินสุชาดาน้อมกราบสาธุค่ะโอ้ยสาธุนิพนลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านสาธุสาธุนี่มาจากภูเก็ตได้ข่าวว่าลูกเฉียวไปนิดเดียวหนีท่านบุตรวิทย์ปลอดภัยแล้วดีแล้วแถมลูกสะพ้ายไปด้วย เจบูมาพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างพิษณุโลกน้ำผ่านไปแล้วนะน้อมกราบสาธุสาธุอนุโมทามิแสดงว่าปลอดภัยสฤทธิ์พงษ์ไทยสะบำรุงสาธุสาธุบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ท่องสายราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอลุงปากพนังสาธุกิมอินบุญแท่นบุญแท่นก็มาไกลนั่นห้วยขวางนั่นสาธุโบพาโนเอ็นหรือฮิลนั่นว่านิลก็ได้โบพานินอ่านยังไงไม่แน่ใจนะ NHOEN OEL กิมอินตามมาทันบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะเอาละอันนี้ก็อ่านหมดเลยนะที่มาแล้วต่อไปก็จะว่าเข้าสู่เรื่องพุทธานุภาพนี่พุทธานุภาพนี่เป็นพุทธานุภาพจริงๆคือพระพุทธองค์ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกำลังของพระตถาคต6ประการนี้ที่พระตถาคตประกอบแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจทเป็นโจกบรรลือสีหนาถในบริษัทประกาศพรหมจักรเป็นจอกก็คือเป็นปฏิญาณฐานะก็คือว่าฐานะว่าพระองค์เป็นอะไรเป็นโจทย์นะแล้วก็บรรลือศีหนาถเบียบรรลือศีหนาถก็เหมือนราชสีหรือสิงโตคำรามนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้เห็นแต่สิงโตที่เป็นรูปปั้นหรือหินแกะสลักเดี๋ยวนี้เราได้เห็นสิงโตจริงๆแต่ว่าจริงครึ่งอีกนะเราได้ดูสารคดีอย่างเนี้ยสารคดีสัตว์โลกเวลาเขาสบายๆนะก็นอนมาพอจะลุกขึ้นไปไหนก็จะบรรลือศีลนาฏทีนึงดังกึกก้องสัตว์ที่อยู่ใกล้หวาดประวันพรั่นพรึงอย่างแรงนะก็เสียงก็กึกก้องถ้าอยู่ในถ้ำมันยิ่งดังใหญ่นะพระพุทธเจ้าบรรลือศีหนาถก็ทำไม่ใช่ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเวลาประกาศธรรมนะเวลาองค์พระองค์ทรงประกาศธรรมในบริษัทเรียกว่าบรรลือศีหนาถในบริษัทบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทอะไรที่เขาผลิตสินค้าแล้วโฆษณาขายกันแต่หมายถึงพุทธบริษัทนะประกาศพรหมจักรพรหมจักรในที่นี้หมายถึงล้อหรือล้อที่หมุนไปนะอย่างพรหมตัวนี้หมายถึงประเสริฐเราทำมันประเสริฐธรรมะพรหมจักรก็เท่ากับธรรมจักรนั่นแหละธรรมมันประเสริฐนะกำลัง6ประการคืออะไรข้อที่1คือพระตถาคตย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งฐานะโดยความเป็นฐานะถ้าจะฐานะนี่เราก็ไม่รู้อะไรถ้าจะว่ากันนะฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ตามสิ่งที่เป็นไปได้ตามที่เป็นไปได้นะอย่างการที่
เราจะไปอยู่ประเทศรัสเซียอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะไปได้อาจจะเพราะไม่มีตังค์ไม่มีอะไรมันก็แล้วแต่นะและเหตุที่ไม่ใช่ฐานะพระองค์ก็รู้ชัดโดยความเป็นเหตุที่ไม่ใช่ฐานะในโลกของพระพุทธองค์หมายถึงในโลกคืออะไรที่เป็นไปได้ในโลกอะไรที่เป็นไปได้ในโลกหรืออะไรที่ถูกต้องในโลกอะไรที่ไม่ถูกต้องในโลกพระองค์ก็ตรัสไว้ชัดนะนี้ย่อมเป็นกำลังของตถาคตซึ่งตถาคตได้อาศัยปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือศีลอนาถในบริษัทประกาศพรหมจรรย์คือทำได้จริงมันเป็นความจริงถูกจริงทำไปแล้วมันถูกจริงตรงจริงเป็นไปตามนั้นจริงซึ่งรวมความว่ามันเป็นไปได้นะอย่างพระองค์ตรัสบอกว่าเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วสามารถบรรลุพระอรหัตตผลได้จริงบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้จริงมันเป็นไปได้ก็สำคัญคือต้องปฏิบัติจริงนะประการที่2ตถาคตยอมทราบชัดตามเป็นจริงซึ่งวิบากแห่งกรรมสมทานที่เป็นอดีตกรรมสมทานก็คือสิ่งที่ได้ไปยึดไว้แล้วรับไว้แล้วทำไว้แล้วนะวิบากกรรมมันต้องรับมันคำว่าวิบากกรรมคือผลของกรรมที่ได้รับนะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันโดยปัจจัยโดยเหตุโดยปัจจัยก็คือสิ่งสนับสนุนโดยเหตุก็คือจุดเริ่มต้นมาแม้การที่ตถาคตย่อมทราบชัดตามเป็นจริงซึ่งวิบากแห่งกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยเหตุโดยปัจจัยนี้ก็ย่อมเป็นกำลังของตถาคตคือพระพุทธองค์เนี่ยทรงทราบพระองค์เองตั้งแต่คืนตรัสรู้นะได้บุพเพนิวาสานุสติญาณก็ชัดมาทราบเรื่องกรรมก็คือเรื่องของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรก็เพราะกรรมอันนี้พระองค์ก็ทราบชัดนะเพราะฉะนั้นอดีตเป็นอย่างไรย้อนอดีตได้ย้อนอดีตของผู้อื่นได้อนาคตเขาเป็นยังไงก็ทำนายอนาคตเขาได้และปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรก็บอกได้นะรู้ตามเป็นจริงประการที่3ตถาคตย่อมทราบชัดตามเป็นจริงซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติแม้การที่ตถาคตย่อมทราบชัดตามเป็นจริงซึ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วความออกแห่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัตินี้ก็เป็นกำลังของตถาคตคนอื่นทำไม่ได้กำลังนี้คือกำลังปัญญานะออกแห่งฌานก็คือความออกแห่งฌานคือเกิดออกจากฌานได้เข้าฌานออกฌานได้วิโมกข์นี่คือความหลุดพ้นจากกิเลสสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตสมาบัตินี่สมาธินั่นแหละแต่สมาธิขั้นสูงสุดเรียกว่าสมาบัติเป็นนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัตินี่มีได้สำหรับท่านผู้เข้าฌานรูปฌานที่1 2 3 4แล้วอรูปฌานที่1 2 3 4แล้วก็เลยอรูปฌานนั้นไปเรียกว่านิโรธสมาบัติพอนิโรธสมาบัติตัวนี้ก็ท่านจะไปอยู่นิ่งแล้วก็ไปอยู่ได้7วันไม่ใช่ทำได้เฉพาะพระพุทธเจ้านะ
ท่านอาราดาบทและอุทกดาบทเท่านั้นทำได้นะแต่ท่านไม่สามารถเข้าไปสู่โสดาบันสกทาคามีได้อยู่แต่สมาธิเมื่อได้สมาธินี่ออกจากสมาธิหมดแล้วก็เป็นคนเหมือนเดิมหรือสมาธิเสื่อมไปก็เหมือนเดิมแต่มีพิเศษว่าพระอรหันตขีณาสพสาวกถ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านก็จะอยู่ได้7วันโดยไม่ต้องบริโภคน้ำไม่ต้องบริโภคอาหารร่างกายไม่เสื่อมไม่ทรุดอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ท่านบอกว่าพอออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยหิวจัดนะเพราะไม่มีอะไรเลยน้ำก็แทบหมดสิ้นจากร่างกายนะอาหารหมดสิ้นอยู่แล้วทีนี้พอออกจากนั้นทำไงท่านก็ต้องออกบิณฑบาตได้อะไรท่านก็ฉันนั้นแหละมีพิเศษว่าบุคคลที่ได้ทำบุญตักบาตรกับพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรธทศมาบัติเนี่ยจะได้บุญมากเพราะว่าได้ให้แก่ผู้บริสุทธิ์จริงๆบุญมากแล้วก็ทำอะไรก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลเห็นทันตานะเหมือนปุณณเศรษฐีเนี่ยทำบุญกับพระมหากัสสปะเถระเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเสร็จแล้วก็ไปไถนาทำบุญก็คือตักบาตรไปไถนาก็ปรากฏว่าที่ไถพลิกขึ้นมาเป็นทองหมดเลยไม่รู้จะทำอย่างไรต้องทำเรื่องกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาท่านก็ไม่ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าแต่งตั้งให้ปุณณะจากเป็นคนรับใช้ก็เป็นเศรษฐีเลยเป็นปุณณะเศรษฐีเศรษฐีสมัยก่อนก็ต้องแต่งตั้งเป็นฐานันดรศักดิ์อย่างนี้ใครมีเงินเขาก็เรียกเศรษฐีได้ไม่มีก็เรียกได้เพราะไม่เป็นตำแหน่งฐานันดรศักดิ์เพราะนั้นพระราชาต้องแต่งตั้งท่านก็ได้เป็นปุณณเศรษฐีตั้งแต่นั้นมาเก็บเงินเข้าคลังของเศรษฐีเลยนะท่านพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นนาบุญพิเศษใครได้ทำบุญกับท่านก็ได้พิเศษแต่เท่าที่อ่านมาก็คือครั้งเดียวนั้นนะคือครั้งเดียวหมายความว่าถ้าใครมาใส่บาตรครั้งที่สองก็ไม่ใช่แล้วใส่บาตรคนที่สองก็ไม่ใช่ผู้ที่จะได้รับอานิสงส์นั้นแล้วแต่พระสมัยนั้นนะมาพอรับอาหารบิณฑบาตแล้วท่านก็ได้ที่อันเหมาะท่านก็นั่งฉันได้เป็นอย่างนั้นนะข้อที่สี่พระตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกชาติ1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30ชาติ50ชาติ100ชาติ1000ชาติ10,000ชาติ100,000ชาติได้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้นี่กำลังของพระพุทธเจ้านะเพราะพระองค์ระลึกชาติของพระองค์ได้เนี่ยทำให้พระองค์บอกได้ว่าชาตินั้นเป็นอะไรชาตินั้นเป็นอะไรแล้วก็มีความเป็นมาของพระองค์อย่างไรแล้วก็พระองค์สามารถที่จะประกาศพรหมจักรได้ข้อที่4แล้วนะข้อที่5ตถาคตยอมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติและกำลังอุบัติด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุมนุษย์ยอมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม
เป็นไปตามกรรมนะสัตว์ทั้งหลายเราเหมือนกันเลยนะนี่ได้เรียกว่าทิพจักษุญาณก็ได้ได้จุตูปปาตญาณก็ได้สองชื่อนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะจุตูปปาตญาณก็เรื่องการตายการเกิดทิพจักษุญาณก็คือมีทิพจักษุเห็นการเวียนตายเวียนเกิดของผู้อื่นนะก็เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะแสดงธรรมบรรลือสีหนาฏในบริษัทถามมาดิชาติไหนเป็นอะไรท่านพระองค์ท่านก็ตอบได้แล้วก็ถ้าว่ากันตามคนธรรมดาก็คนธรรมดาอาจจะไม่รู้นี่เราไม่รู้นี่ก็เลยว่าได้นะแต่นักบวชทั้งหลายบรรดานักบวชทั้งหลายบรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายไม่กล้าหือกับเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาอาจจะได้บ้างนะแต่ได้นะไม่มากเหมือนที่พระพุทธองค์ได้เมื่อไม่มากเหมือนที่พระองค์ได้ก็ทำให้ขยาดหวาดประวันรั่นพรึงไปนั่นก็เป็นข้อที่ห้านะแล้วข้อที่หกหรือเรียกว่ากำลังที่หกกำลังที่หกอีกอย่างหนึ่งตถาคตย่อมทำให้แจ้งซึ่งใจตัววิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วก็อยู่เข้าถึงที่สุดในปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้อันนั้นอันนี้ก็คืออาสวะขยญาณอาสวัคคายานั้นญาณเป็นเครื่องกำจัดอาสวะคำว่าอาสวะก็คือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตขุ่นมัวพระพุทธองค์มีสิ่งนี้อยู่ครบถ้วนเพราะไม่มีอาสวะนี่แหละย้ำให้อีกทีก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วอาสวะเนี่ยกามาสวะจิตเศร้าหมองเพราะกามยอมลองนึกตัวเองดูนะว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกทางกามมันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้จิตเศร้าหมองคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วแล้วก็ภวาสวะอาสวะคือภพนั้นมีสองอย่างกรรมภพอุปปัตติภพคือการเกิดในภพหนึ่งหรือการสร้างกรรมไปในภพหนึ่งนั้นทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิแล้วก็อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความเศร้าหมองเพราะอวิชชาแต่ในบางพระสูตรเนี่ยนะอาสวะมีสามอาสวะสามก็มีก็คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะแม้ที่พระสอนพระใหม่อยู่ก็เหมือนกันในคำบอกอนุศาสตร์กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอวิชชาสวะอยู่ตรงนั้นแต่จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แหละอาสวะทั้งสามนี้ถ้ารวมตัวกันก็ทำให้จิตค่อนข้างจะมืดบอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชชาสวะนี่ทำให้มืดบอดมากแก้ยากพระองค์บอกว่านี่แหละสิ่งที่ทำให้พระองค์กล้าหาญชาญชัยบรรลือสีหนาฏประกาศธรรม
ในท่ามกลางบริษัทอย่างองค์อาจประกาศธรรมจักรพรหมจักรได้ดีเยี่ยมประสบความสำเร็จเพราะมีข้อมูลที่ค้นพบแนวนี้แหละมาจำแนกแจกแจงให้ฟังตรงไปตรงมาภิกษุทั้งหลายกำลังหกประการนี้แลที่ตถาคตประกอบแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือศีลนาฏในบริษัทประกาศพรหมจักรด้วยประการฉะนี้นะกำลังตถาคตหกประการเหล่านั้นหากว่าชนเหล่าอื่นย่อมเข้ามาถามปัญหากับตถาคตด้วยความรู้ตามเป็นจริงซึ่งฐานะโดยความเป็นฐานะและเหตุที่มิใช่ฐานะโดยความเป็นเหตุมิใช่ฐานะไรความรู้ตามเป็นจริงซึ่งฐานะโดยความเป็นฐานะและเหตุที่มิใช่ฐานะโดยความเป็นมิใช่ฐานะพระตถาคตทราบชัดด้วยประการใดๆตถาคตก็ถูกถามปัญหาแล้วย่อมแก้ปัญหานั้นตามความเป็นจริงด้วยความรู้จริงซึ่งฐานะนั้นและเหตุนั้นแก่ชนเหล่านั้นด้วยประการนั้นๆหากว่าชนเหล่าอื่นเข้ามาถามปัญหากับตถาคตด้วยความรู้ตามเป็นจริงซึ่งวิบากแห่งกรรมสมาทานที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยปัจจัยโดยเหตุไซความรู้ตามเป็นจริงซึ่งวิบากกรรมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอันตถาคตรู้ด้วยประการใดๆก็ถูกถามแล้วด้วยประการนั้นก็พยากรณ์ไปได้อย่างตรงไปตรงมาทุกข้อนี่สามารถที่จะเรื่องความสงสัยให้ผู้ที่มาถามได้ก็ทำให้พระองค์ได้รับความนิยมยกย่องนับถือเป็นอย่างสูงศาสนาของพระองค์จึงแผ่ไปทั่วชมพูทวีปแต่โดยเร็วแต่ก็ยังว่าแหละนะศาสนาพุทธก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็ยากนะพระองค์ก็ทรงพระดำริว่าเอ๊ะมันยากนะจะทำอย่างไรให้คนได้เข้าใจไม่ใช่ง่ายทรงคิดแล้วคิดอีกว่าจะสอนแก่ใครดีต้องสอนนักปราชญ์ถึงจะเข้าใจในที่สุดก็คิดไปคิดมาอาจารย์ทั้งสองก็เสียชีวิตไปซะแล้วก็เลยนึกถึงเบญจวัคคีย์นี่แหละจะได้ต้องเดินทางไป250กิโลเมตรจากที่ตรัสรู้ไปถึงพาราณสีพระองค์ไปแสดงธรรมที่นั่นก็ประสบความสำเร็จได้ผลได้ผลก็คือทรงมองคนออกดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเห็นค่าคนไม่ทิ้งถึงเขาหนีไปแล้วก็ไม่ทิ้งก็เลยทำให้พระองค์ประสบความสำเร็จนะเพราะมีกำลัง5อย่างดังที่ว่า6อย่างดังที่ว่าแล้วนะก็ขอจบสูตรนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะตอนนี้ก็มาอ่านอีกนิดหนึ่งว่ายังไงบ้างนี่พิมอินว่าไปแล้วสมศรีบุญอินบอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเป็นยังไงล่ะคุณครูสมศรีที่บ้านน้ำไม่ท่วมเหรอพิจิตรเนี่ยสบายนะแต่แพร่นนท์เข้าแพร่นนท์จูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุลีลาวดีดอกสร้อยนครสวรรค์เตรียมรับก็แล้วกันนะเห็นข่าวว่าเขากำลังเตรียมรับน้ำ
ปิงวังยมน่านกันอยู่น้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าสาธุขอให้ทุกท่านนะปลอดภัยแก้วใจปิยะธนะพัดปิยะธนะพัดนะก็บัดบาทปิยะธนะบาทกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์นะแม่แก้วใจนี่สมาชิกใหม่นะสาธุ FC ใหม่สนอสมนัสก็บอกว่ากราบนมัสการครับท่านแล้วก็มีใครอีกมีสุดท้ายที่สมนัสนี่นะหมดเวลาพอดีก็ความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดี